ไว้แค่ดูเฉยเวลาไปกินข้าวนี่นี่มึงดูเองเลยวันนั้นคณะกลับบ้านกับไอ้บอสอยู่กูเห็นมันเดินด้วยกันอยู่เลยน้อยเฮ้ยเมียมามั่วคณะมันแฟนไอ้กีดห้องสองกูเห็นโทรคุยประจำโอ้กูว่านะเห็นน้องเขาเงียบๆเงี้ยแต่กูว่าลายลึกนะคนเนี้ยหลายคนเกินวันนี้บอสจะมาสารภาพกับพี่เขยของเขานะครับว่าชอบน้องสาวเพื่อนตัวเองงั้นพอกูมีเรื่องจะบอกมึงอ่ะไม่ต้องบอกแล้วแหละกูมองตามึงกูรู้แล้วว่ามึงอ่ะชอบน้องกูไม่เกลียดด้วยเรื่องของมึงเหอะถ้าติดนะน้องกูยังไม่เหมือนใครอยู่ระวังเถอะเดี๋ยวกูไปข้างหน้าก่อนนะเฮ้ยนั่งไงเดินมานู่นแล้วเว้ยคู่แท้มือทักเขาหน่อยดิโคตรเด็ดอ่ะเดี๋ยวนี้ต้องลงประจานเลยบอสหน่อยแล้ว
คณะไม่ได้ไม่ต้องทำอะไรนั่นแหละพักผ่อนเถอะอย่าคิดถึงมันเลยอยากจะบอกให้รู้